ข้ามีคำถาม1,300,000คูณ50ลบ3เท่ากับเท่าไหร่ถ้าขี้เกียจตอบก็ไหลมาใครๆก็รู้ฉันไม่อันควรจะกูไม่ต้องมาถามเล่นดีกี่น่าจะรู้ดีจะไปตรงไหนพวกสาวๆยังอู้หูต่อร้ายแต่ต่างไม่มีรู้แต่ว่าไม่เป็นไรและสุดผมไม่เข้าใจก็คนมันเทก็คนมันเทก็คนมันเทโอ้ยไอ้อันมึงก็ไม่ช่วยกูแบกเลยเนาะเออขนไปอย่าบ่นเดี๋ยววันนี้พี่ขึ้นค่าแรงให้น้องกูจะรั่วเลยฮึบมาไวๆหน่อยไวหน่อยจะถึงแล้วเฮ้ยใช่หมู่บ้านที่เราตามหาป่ะแลนใช่เหรอเออใช่หมู่บ้านนี้แหละถูกแล้วฮึบกูวิ่งแล้วกูแลนแล้วกูหิวน้ำมากแลนหันเดี๋ยวต้องถามคนในหมู่บ้านก่อนว่าใช่หรือเปล่ากูวางไว้ตรงนี้แล้วกันโจรเจินช่างแม่งฮึบเออเอากุญแจอยู่ตรงนี้แลนมึงว่าเราจะเจอป่ะวะกุญแจแบบเนี้ยไม่เจอหรอกเออแล้วมาทำไมกูว่ากุญแจของกล่องเนี้ยมันน่าจะอยู่แถวเนี้ยแหละเพราะว่าเราไปซื้อกล่องเนี้ยที่ร้านขายของเก่ามือสองเออใช่แต่เสียอย่างเดียวกุญแจที่เรามีก็คือกุญแจปลอมถูกเราต้องตามหากุญแจที่แท้จริงของมันใช่เขาบอกอยู่ประเทศอียิปต์เนี่ยแหละเราก็เลยมาอียิปต์ไว้แล้วเราเดินมาเป็น100กิโลเป็นพันกุญแจดอกเดียวถูกมาจากกรุงเทพแบงคอกซิตี้เอ้ยแต่ก่อนอื่นเราจะต้องหาที่พักเว้ยเดี๋ยวถามคนในเมืองก่อนว่าทำไมเงียบจังวะนี่ไงไม่เงียบอะไรยืนหัวโดดอยู่2คนเนี่ยยืนหรือนั่งเอ้ยน้องสาวว่าไงคะโอ้ยเรียกน้องสาวฮะ2คือ2คนเลยคือพอดีพวกพี่ผ่านมาแถวนี้ต้องการที่พักแล้วก็ต้องการจะถามยืนยันอีกทีนึงว่าที่นี่คืออียิปต์ใช่ไหมใช่แล้วเหรอโอเคถ้างั้นเดี๋ยวพวกพี่มาถามใหม่ติดไปแค่นี้ก่อนสำรวจก่อนแล้วโอ้โหมาอีกตั้งทีอะไรอะไรพี่ว่าโน่นอะไรโอ้เดี๋ยวนี่เขาล้อมอะไรเนี่ยทำพิธีกรรมอะไรเปล่าวะเดี๋ยวดูให้แป๊บนึงเดี๋ยวกูส่องก่อนเอาแว่นขยายมาครับนี่มันเหมือนหลุมศพของพระมหากษัตริย์เลยอ่ะตุตันคาเมนคนในหลุมศพนี่ขี้ขโมยนะเว้ยพี่รู้ไหมเนี่ยทำไมอ่ะอียิปต์มุกไปหาพาเครียดจะว่าไปของชิ้นสำคัญขนาดนี้ทำไมไม่เรียกเจ้าหน้าที่มาดูแลดีๆว่าโดนโจรขโมยไปได้ง่ายๆเลยเนี่ยถูกวัตถุโบราณด้วยไอ้น้องว่าไงคะพี่ไอ้ที่มันเป็นโรงศพอยู่กลางหมู่บ้านนี่คืออะไรอ่ะโรงศพตรงนั้นอ่ะนะตอนเนี้ยก็กำลังเรียกภาครัฐมาตรวจสอบอยู่ค่ะพี่โรงตรงนั้นอ่ะรอโอ้แต่ว่าทิ้งไว้กลางหมู่บ้านแบบนี้ไม่กลัวขโมยเหรอใครจะมาขโมยโลงศพเป็นบ้าไปแล้วอ๋อแต่ว่ามันเป็นวัตถุโบราณชิ้นสำคัญของประวัติศาสตร์เลยนะแต่ช่างมันเถอะไม่ใช่เรื่องของพี่มาตามหากุญแจว่าแต่ที่นี่มีที่พักไหมครับพอดีต้องการที่พักด่วนเลยมีค่ะเอ้ยที่ไหนครับเชิญพาพวกพี่ไปเลยแป๊บนึงนะคะห้องอะไรมีอยู่ห้องนึงฝั่งไหนฝั่งนู้นนู้นเอาตรงนี้เลยห้องไหนอุ้ยตามมาหอมเบเกอรี่ว่ะน่าซื้อกินตอนกลางคืนมานี่เหม็นนี่ค่ะนี่เหรอนอนได้กี่คนครับนอนได้2ตัวค่ะนอนได้2ตัวเอ้ยมีกูกับมึงอ่ะนอนได้2คนค่ะอ๋อโอเคครับเอ้ยสนใจแบบนอนกัน3คนมั้ยครับแบบเยอะจะดีเหรอคะพูดเล่นโถผมรักลูกรักเมียหรือไม่พี่ผมมีเมียแล้วครับเออลืมถามราคาห้องพักนี่เท่าไหร่ฮะ300รูปีค่ะ300รูปีลดให้เหลือ100เดียวก็ได้นะ300รูปีแป๊บนึงนี่มันประเทศอียิปต์ทำไมใช้ตะสกุลเงินรูปีอ่ะย้ายมาจากเขมรค่ะย้ายมาจากเขมรกูรั่วเลยอินเดียหรือเปล่าปึ๊บเอ๊บมาถึงมึงก็นอนเลยโอเคแลนงั้นกูนอนนะทางนั้นอ่ะเฮ้ยกูกลัวสะดุ้งตื่นมาตอนดึกจังเลยว่ะสะดุ้งอะไรเจ้าปลดปล่อยข้าอะไรวะพวกเจ้าปลดปล่อยข้าอะไร
เชี่ยตัวอะไรเลอันตื่นอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะสงสัยกูตาฝาดกูตาฝาดมั้งนอนโทษนะโมสังโฆนอนแล้วเร็วเฮ้ยพี่ว่าตื่นเช้าแล้วเช้าแล้วโอเคๆๆไปไปเร็ววันนี้เราจะตามหากุญแจกันใช่เอาปิดประตูไว้เรียบร้อยด้วย300ลูปีให้ไอ้สาวๆพาพวกเราไปพีระมิดไหมเอาดิจังเอาหลอกล่อเราไอ้น้องอะไรเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยพวกพี่เมื่อคืนพวกพี่ได้ทำอะไรปะเนี่ยทำแล้วทำไมหนูต้องพูดและแลบลิ้นด้วยอ่ะพอดีอะไรเคี้ยวอะไรอยู่ค่ะแป๊บนึงเคี้ยวลิ้นตัวเองเหรออะไรวะพวกพี่ได้ทำอะไรปะเนี่ยเอาดีๆอะไรพี่ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเฮ้ยแล้วไม่ลองศพเปิดออกอ่ะใครไปเปิดมันน่ะพวกพี่หรือเปล่าบ้าไม่ได้เปิดจะนอนยันเช้าเนี่ยขออีกวันนึงอ่ะแล้วเกิดมันอยู่ตั้งนานมันก็ไม่หายอ่ะเดี๋ยวแล้วทางการเมื่อไหร่จะมาก็เรียกไปแล้วนะทำไมยังไม่มาเราแต่โรงนี้เป็นโรงเปล่านี่ไม่เห็นมีอะไรเลยโรงเปล่าได้ยังไงมันต้องมีศพอะไรอยู่ข้างในสิโอ้ยสงสัยจะเป็นโรงเก่าแล้วมั้งศพน่าจะโดนปลวกแท้หมดแล้วมันแท้ไม่ได้นะมันจะโดนปลวกแท้ไปได้ยังไงเมื่อวานเราเพิ่งขุดเจอเองนะไม่ก็อยู่มาตั้งหลายพันปีแล้วเออน้องพวกพี่ต้องการไปที่พีระมิดอ่ะมีใครแบบเสนอสนใจเป็นไกด์นำทางไหมอ่ะน้องหนูไปดังนั้นสักคนอ่ะไปพาพวกพี่ไปหน่อยจะไปมหาพีระมิดได้จ้ะแผนที่มีไหมหนูไม่อยู่แล้วจับนี่ไงเฮ้ยนี่อะไรอ่ะแผนที่สำหรับไก่ค่ะขอดูหน่อยไก่เอ้าพี่ไม่เล่นมุกกับหนูเลยอ่ะไม่ดูจะดูเร็วๆยื่นมาโอเคอ่ะนี่ทางมันเป็นอย่างนี้เออมันไม่ให้ดูไม่ได้ให้กินพี่แสดงว่าไอ้ตรงกากบาทนี่น่าจะตรงจุดฟาโรห์เหรอเอ้ยจุดลงศพเดินมานี่เฮ้ยมันก็ใกล้ๆนี่เองมาตามพี่มาเดี๋ยวพี่พาไปอ้าวแล้วให้หนูเป็นไก่ทำไมเนี่ยไก่พี่รู้แล้วแผนที่เป็นไงโยเดินมาตรงนี้ลั่นนี่มีกระบองเพชรตรงนี้4ต้นมันต้องเดินอ้อมมานี่ครับถูกนี่ถูกแซกมาเป็นทางเดินอ้อมทำไมเฮ้ยขอดูใหม่หน่อยอีหนูตรงนี้พี่งงอ่ะพี่โอเคมานี่ตรงนี้เข้ามาถูกครับเฮ้ยโอ้ยหลงอ่ะอีหนูเดินโอ้ยทางที่ถูกอ่ะมันต้องไปทางนู้นโอเคไปนำเพิ่มเดินตามจะได้ไม่ต้องแตกแถวนะจะหลงเดินตามหมากัดมึงว่ากูเป็นหมาเออไม่ใช่ไม่จริงตรงไหนน้องจริงเต๋อเอาไปไหนอ่ะนี่ไกลกูไปไหนตกเหวตายเอ้าเหี้ยชิบหายแล้วแล้วพี่เขาจะว่าไงอ่ะไกลตายห่าโอ้แล้วไปโอ้นี่โอ้นี่ไงพีระมิดมหาพีระมิดมึงดูดิเฮ้ยกำลังขุดหาโบราณสถานนะดูดิไม่โบราณวัตถุเออนั่นแหละแต่นี่คือโบราณสถานไงที่เขากำลังหาโบราณวัตถุอ่ะตั้งใจกันทำงานนะเดี๋ยววันนี้ขึ้นค่าแรงให้ทุกคนไปแล้วไปอย่ามัวแต่ดูไปเร็วเข้าไปในมหาพีระมิดเลยดีกว่าไม่ต้องขอวีซ่าอะไรทั้งนั้นน่ะใช่ไหมไม่ใช่วีซ่าไม่ต้องทำหนังสือรับรองอะไรแบบการเข้าก่อนป่าววะต้องขออนุญาตไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวรออนุญาตกันเองไปเออใช่เข้าพีระมิดต้องใช้วีซ่าไหมแบบทำกับฟาโรอะไรเงี้ยไม่ต้องมันไม่ใช่มั่วแล้วเนี่ยโคตรดีอ่ะโคตรใหญ่โคตรอันตรายโดดเลยนะสองว้าพี่ขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยวเป็นไรไหมอ่ะไม่เป็นไรโอ้โหนี่มันอะไรวะเนี่ยแลนฮะนั่นดิแป๊บนึงมีทางขึ้นไปตรงนี้ด้วยแล้วเราจะขึ้นไปยังไงอ่ะแต่ที่ผมเคยดูมาในหนังในสกูปี้ดูนะมันจะมีตอนนึงที่เฟสดี้มันทำเป็นพัซเซิลอย่างนี้แหละโอ้มันต้องแก้พัซเซิลใช่ไหมผมว่านะอะไรใหญ่แมงมุมมันต้องมานั่งนับใหญ่แมงมุมกล่องเลขมึงจะบ้าเหรอมันง่ายไปเปล่านับใหญ่แมงมุมหลบกูรู้แล้วอ่ะ
กูว่าเป่าไฟให้ดับเนี่ยทั้งหมดอ่ะกูว่าใช่น่าจะเป็นปอดบวมตายผมว่าเรากลับกันเถอะเดี๋ยวมันมีรูไอ้แลนมันมีรูแป๊บนึงกูขอวัดเซนติเมตรก่อนใช่ไทยวัดอ่ะตลับเมตรกูดูกะสายตาได้แลนนี่2บล็อกว่ะแป๊บนึง2บล็อกแลนไปเข็นมันมาแต่มันไม่มีกลไกอะไรเลยนะเว้ยแต่เอามาเถอะเร็วๆเอายังเอาเลยมาเร็วเข็นมาเข็นมากูว่าใช่มันต้องใช่อ่ะมันต้องใช่อ่ะกูไม่ช่วยนะเมื่อกี้ที่กูแบกไอ้กล่องสมบัติมามึงไม่ช่วยเลยไปขวาหน่อยขวาเนี่ยซ้ายเสียบเข้าไปเลยตรงขวาหน่อยขวาขี้จะหลุดป่ะเนี่ยซ้ายหน่อยขมิบอยู่ทึบไปตรงกูช่วยเอ้ยไม่เห็นมีเกิดอะไรขึ้นเลยวะไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะกูว่าเราทำถูกนะเว้ยผมว่าน่าจะต้องเป็นยายแมงมุมที่ผมบอกนั่นแหละถ้างั้นก็ลองดูเดี๋ยวกูนับฝั่งขวามึงนับฝั่งซ้ายแล้วกันนะได้เฮ้ยแล้วเฮ้ยเฮียเลยเนี่ยตีแมงมุมด้วยแมงมุมตีเฮ้ยกูกลัวแมงมุมแล้วอันฆ่าแมงมุมยังเนี่ยตายแล้วกินแล้วไฟมาไงเนี่ยอะไรอ่ะไฟมาไงแล้วอันมันอยู่ๆก็แบบปุ๊บอะไรมึงไม่ดูดกันไม่ดูดไปแล้วเหรอไม่ดูดแล้วโดนทิ้งไปแล้วตกใจใช่ไหมเลยโยนทิ้งเลยตกใจดิไม่เห็นไปกันเด็ดออกปากเลยเฮ้ยไปขึ้นอาจจะต้องกระโดดขึ้นมั้งพากลัวฮึบฮึบนี่ระวังตกด้วยนะพี่ระวังไฟด้วยเฮ้ยกูขึ้นมาได้แล้วอุ้ยข้างล่างมีทางไปต่ออีกอ่ะล่าเลยไปเร็วว้าวอุ้ยละวะกูกลัวไม่กลับไม่ได้แล้วแล้วเชี่ยวไงดีวะไปต่อว่าอะไรแปลกๆเฮ้ยดูเห็นปะอะไรลุกเมื่อกี้เห็นไปต่อดีกว่าแล้วไปมันกูเห็นอะไรอะไรอ่ะอเดดเล่นโดดเร็วมันมาแล้วเล่นเล่นโอ้ยโอ้ยพี่ตรงนี้มีดาบพี่ปึ๊บตรงไหนตรงนี้มึงฝันสิมึงก็สู้สิกูจะดูโอ้ยเชี่ยเชี่ยเอาเรือไปอย่าเข้ามาอันเดนมันไม่มีวันตายว่ะถึงยิงไปมันก็ไม่ตายแล้วทำไงอ่ะไม่รู้พี่จะผมดูมันอยู่ไหนแล้วอยู่นี่ยิงอยู่สวยทางออกอยู่ไหนมึงหาเจอยังนู่นตรงนี้เหรออันเดนไม่มีวันตายรีบกูพกปืนมาเดี๋ยวชิบหายแล้วเชื่อแล้วปะเนี่ยมันจะมีอะไรอีกปะเนี่ยอย่าเดินอะไรอ่ะแลนนี่อาจจะเป็นกับดักก็ได้อ่ะเราเฮ้ยไม่กล้าวะมันคือกับดักแต่ว่าแป๊บนึงไอ้นี่มันคงจะไม่สวบเราหลอกมั้งใช่ไหมแลนมันน่าจะเป็นหุ่นแหละผมว่างั้นนะแล้วมึงจะเอาไงมึงไปก่อนไหมเอางี้พี่อ๋อว่าปิดตาอุ้ยพร้อมนะมึงจะทำอะไรอ่ะ1 2 3ไปถึงยังถึงแล้วแป๊บนึงมันคืออะไรอ่ะกูอยากเห็นจังเลยมันไม่ตายหรอกโอ้นั่นโอ้ชิบหายโอ้ยโอ้ยคือมันต้องสุ่มดวงอ่ะพี่ระวังอุ้ยกูรอดมาได้ไงอุ้ยเชี่ยตกใจมามี่เหรอตายแล้วแหละไปเล่นไปเฮ้ยเดี๋ยวเสียงอะไรนี่ไหมเล่นมาสองพี่โอ้โหกูยิงกันยิงมันตัวอะไรอ่ะตัวอะไรวะพวกเจ้ามาบุกลุกพื้นที่ของข้าพวกเจ้าต้องขังดิมาบุกลุกพื้นที่ของข้าพวกเจ้าต้องตายกันเลยว้ายเล่นว้ายระวังสอนอาพิษโอ้ยอาจจะมาแ
็นไรข้าเนี่ยหรือนี่จะเป็นฟาโรห์วะกูยิงได้ไหมเนี่ยยิงเลยสู้กันระวังนะกูยิงเรื่อยๆกูสแปมกูสแปมแล้วพี่รองพี่รองข้างหน้ามีกำลังเฮ้ยมันจะล่วงแล้วต่อมาเอาคืนอะไรอ่ะตายโง่ไปเปล่าฮึบตบเพี้ยนจัดเออพี่นี่กูฆ่าฟาโรห์ตายอ่ะเนี่ยไปนั่นไปต่อพี่ผมกลัวเร็วเฮ้ยโคตรใหญ่เฮ้ยแต่ว่าตรงนี้มันตันแล้วน่าจะเป็นที่สุดท้ายเลยหรือเปล่าผมว่าใช่นะไม่มีอะไรเฮ้ยสวัสดีโอ้มันพูดด้วยสวัสดีครับท่านใช่ท่านสฟิงในตำนานหรือเปล่าฉันมีคำถามมันไม่ตอบถามแต่ว่ามาเลยครับเมื่อก่อนไม่มีแต่จะมีต่อไปไม่มีใครเคยเห็นไม่มีวันเห็นแต่ข้าคือที่พึ่งของคนที่ยังอยู่และหายใจสรุปข้าคือใครสฟิงค์ป่ะตอบสฟิงค์ไหมผมรู้ผมรู้สฟิงค์สฟิงค์สฟิงค์ครับผิดเฮ้ยเชี่ยตายเฮ้ยเชี่ยเราเนี่ยพี่ควบคุมสถานการณ์ไว้ก่อนผมมีแผนเออไปดิท่านกัดพี่ผมไปก่อนเจี๊ยบเราคำด่าไม่รู้แล้วเลยแป๊บนึงโอ้แล้วมาแล้วอะไรแผนแผนมือคืออะไรท่านมองผมท่านผมมีของมาให้เฮ้ยแลนขึ้นไปเอาตอนไหนวะผมขึ้นไปเอาเมื่อกี้อ่ะวิ่งขึ้นไปอ่ะนี่มันคืออะไรนี่มันคือปลาแซลมอนครับท่านสฟิงข้าอยากกินขอได้ไหมแต่ท่านต้องทำร้ายพวกผมนะเอาคิดเป็นแมวเฉยเลยอ่ะถ้างั้นให้เลยแลนอุ้ยกูกลัวเอาไปแซลมอนเอาไปอุ้ยพี่ดูเริ่มอะไรต้องแดกอยู่ไปเร็วแดกอยู่ท่านเชิญกินเลยนะครับสวาปามเสวยเอ้ยเสวยได้เลยครับใช่ครับนั่นหากุญแจดิแยกๆกันหากุญแจไอ้ทองไม่ใช่ทองเก๊แน่เลยท่านเลิกแดกก่อนครับผมอุ้ยอิ่มแล้วอร่อยมากเหมียวด้วยท่านคือพวกผมที่มาที่เนี่ยมีจุดประสงค์อย่างนึงอะครับผมพวกเจ้าได้อะไรบอกข้ามาสิ่งที่ผมตามหาคือกุญแจอันนี้ครับมันจะไขในกล่องที่เป็นกล่องสมบัติของที่นี่แหละแต่ว่ามันไม่ใช่ของที่นี่แล้วเพราะผมซื้อมาจากตลาดนัดตัดยูจักใช่ไหมดูใช่ไม่ต้องสนใจเพียงแต่ว่าผมต้องการกุญแจดอกเนี่ยท่านพอจะเห็นลักษณะรูปพรรณสันฐานที่มันเป็นแบบเหมือนดอกนี้ไหมคือไอ้ดอกนี้มันเก๋อะขอข้าดูใกล้ๆหน่อยนี่ครับนั่นแหละคือของจริงของจริงเฉยเลยท่านนี่คือของจริงๆดิไอ้เนี่ยล่ะกูถือมาตั้งนานของจริงไม่แล้วแป๊บนึงเพิ่งนึกขึ้นได้ทำไมเราไม่ลองขายกันก่อนนะเออว่ะไอ้เอาก็พ่อค้ามันบอกว่านี่ของปลอมเอ้ยจะไปเชื่อมันทำไมวะพูดถึงก็อ๋อขอบคุณมากเลยครับท่านสฟิงค์ขอบคุณครับแต่ว่าที่นี่ฟาโรห์คุมไม่ใช่เหรอทำไมเป็นท่านน่ะโอ้ยมันคือประวัติศาสตร์ที่มนุษย์คิดค้นอย่างผิดเพี้ยนข้านี่แหละคือราชาตัวจริงเชี่ยรู้แล้วโปโรเจอร์คือใครสฟิงค์เองสฟิงค์ใช่ไหมไปลาสมบัติกันไปเดียวกูเป็นวันพิษกูเป็นสันติจะบ้าแล้วท่านสรุปว่าอันนี้คือของจริงๆดิจริงดูอีกรอบใครดูสิโอเคถ้างั้นก็ขอบคุณครับผมครับท่านอย่าลืมแซลมอนล่ะได้เลยครับไปได้เลยครับเดี๋ยวส่งพัสดุลงมาทางเดิมนี่มันกล่องของสองคนนั้นนี่นาะงำ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 ทำไมสองคนนั้นดูตื่นเต้นจังเลยข้างในมีอะไรนะงำ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 ไปเลยพี่เร็วแล้วหันเอ้าเออมาแล้วเหรอใช่แล้วคุณมายุ่งอะไรกับเดี๋ยวนะของพวกผมน้องสาวฉันล่ะ น้องสาวคุณอยู่ที่เหมืองอ่ะไปดูดิใช่ครับใช่เขากำลังยืนดูการทำงานอยู่ใช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 ่ไปดูเลยไปดูไปทางไหนอ่ะนู่นนะตรงนี้
ซ้ายขวายูเทิร์นตรงพี่ขอบคุณมากเลยนะดูแลเป็นอย่างดีเลยเปิดเลยแล้วทำน้องเขาตายเปิดเลยมึงจะพูดดังเสียบเข้าไปแล้วยึบยึบโอ้ขอด้วยกูขอด้วยอยากกินอ่ะเอาหรอเอา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 เนี่ยแหละที่ต้องการอยากกินมันหันน้องบูดน้องบูดน้องบูดปีแล้วแทบหลายว่ะ